ถ้าเราอยากไปบอลโลกนะคุณทำวันนี้คุณเล่นหลีกประเทศเขาแล้วดึงมาทีมชาติคุณเอาดูง่ายๆนะคือกี่ครับเนี่ยคุณดูอุ้มกับเจเล่นธนวัฒน์อีกคนไหมธนวัฒน์เอาให้เห็นให้ชัดก่อนอุ้มกับเจสองคนนี้ไปเล่นอยู่เจลีกประมาณ30ปีแล้วใช่ไหมครับคุณดูกลับมาเล่นแตกต่างโอ้โหก็ดูดิแล้วถ้ามีอีกสัก 7-8 คนไปเล่นอยู่เจลีกนะแล้วก็อีก5คนไปเล่นอยู่ลีกยุโรปกูว่าอีลงอีหลานอีรักเอาก็เอาดิยังผมไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงดึงกลับมาไทยลีกนะมึงเชื่อกูมันก็มึงเชื่อกูหมอดออะไรนะหมอดอเป็นเรื่องจริงเหมือนเดิมจริงๆเหรอที่นั่นเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวปีหน้ากูไปแล้วคุณดูสิเป็นตัวแรกตั้งแต่ญี่ปุ่นเล่นอยู่ที่ไหนถ่ายหนังที่ไหนเนี่ยเตโลล่าสุดตัวแรกแต่ญี่ปุ่นเล่นที่ไหนล่าสุดดาซันโวเจลีไปเล่นอะไรกาสโกใช่ป่ะคุณเชื่อผมดิเดี๋ยวเรามีสิทธิ์แน่นอนแล้วก็ตัวไทยลีกก็เสริมเข้าไปถูกไหมเดี๋ยวให้ดังโน่ช่วยสอนมาโลช่วยสอนนะนะใช่แค่นี้ก็จบแล้วต้องส่งออกไปกล้าส่งออกไปเด็กๆไม่นี่เป็นเรื่องจริงนะถ้านักบอลไปเล่นต่างประเทศอ่ะก็ต้องมีอัตติดแล้วก็มีวินัยแต่มันมีที่ไปแล้วไม่โอเคก็มีนะไอ้อย่างไปคริสตัลพาเลซมันมีคนนึงอ้าวใครวะไอ้ต๊อบแต่นี่ไม่ได้ไปต๊อบเฮ้ยเขาไปเคลีเซ่รู้หรือเปล่าตอนที่ไอ้ฟอกอะไรผมไม่ได้พูดถึงเขานะเขาไปเที่ยวตอนที่ไอ้ฟอกกลับมาแรกรู้ไหมกูเป็นคนบอกเลยนี่โอ้ถ้ามีใหญ่ซอเยอะๆน่าดีเฮ้ยเอ้าไอ้เที่ยวคือคนไปเห็นในซอเล่นเราบอกว่าเฮ้ยมันนี่แหละคือฟุตบอลอาชีพไงไม่ใช่ติ๊กซึ่งออกซ้ายออกขวาติ๊กซึ่ง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 ติ๊กซเรามีนักบอลหลากหลายมากครับทั้งในไทยต่างชาติต่างชาตินี่ก็มีคนที่แบบบางคนก็แบบเราก็ไม่รู้เลยนะเพิ่งมารู้ตอนหลังอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสอย่างที่พี่โยงพูดไหมว่าเฮ้ยทีมชาติไทยมันอาจจะไปได้ไกลกว่าเดิมก็เป็นไปได้ก็เหมือนพี่โยงพูดอ่ะก็เคยคุยกันนอกรอบถ้าสมมติว่าพวกที่อยู่ต่างประเทศเขามาแล้วเขามาเติมเต็มได้ใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเขาเหนือกว่าเราทุกคนไม่ใช่นะมันต้องมาพิสูจน์ตัวเองก่อนนะโจนาธานเข็มดีเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในชุดใหญ่นะถูกต้องถูกต้องใช่ไหมเล่นกับพี่โยงเนี่ยคนชมเยอะแต่ว่าในทีมชาติชุดเล็กยังไม่ได้เลยเลเวลมันต่างกันถูกไหมเพราะนั่นก็เหมือนที่ได้โยพูดใครพูดอะถ้ามันมาเล่นแต่มันดีแหละแต่มันไม่ได้การันตีมันต้องดีหมดคุณนานที่คุณอาจจะเจอคนอย่างธนวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองมันต้องมาปรับตัวให้เข้ากับทีมให้ได้ด้วยคือเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าเด็กไทยที่เล่นอยู่ในไทยไม่ดีนะใช่แต่แค่ถ้ามันมีจากตรงนู้นตรงนี้มาเยอะก็ดีมันไม่ประสบการณ์จากเขามาช่วยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จหมดหรอกไม่งั้นฟิลิปปินส์ก็ชนะเราไปแล้วดิถูกขนมาไม่รู้ตั้งกี่ประเทศก็ฟิลิปปินส์ก็มาอยู่บ้านเราโอ้นี่ฟิลิปปินส์มันไม่ได้หรอกชื่อก็พูดถึงโมเดลคล้ายๆกันไงมันไม่ไม่ได้ไอตัวเจ๋งๆไอนั่นมาหรือเปล่าไอซอประตูของเล่นอยู่ทีมอะไรมันไม่มาเห็นหรือเปล่าล่ะนิวเอทลิสไอ้พวกที่มานี่มันจะคันท็อปขายไก่ทอดอยู่นี่หน้าสนามงานดิเรกสคันท็อปขายไก่หันทอดหันใจอยู่ที่ไหนไม่ได้สคันท็อปไม่คือมันก็แต่คือแบบอย่างไอ้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะเราพูดตรงนะเขาไม่ใช่เล่นในลีกที่แบบไอ้นี่เลยแต่ตัวดังๆที่ในลีกมันมาไม่มาเห็นไหมใช่แต่ถึงไอ้นั่นจะมานะไอ้ประตูทีมอะไรนะของฟิลิปปินส์อะที่มันอยู่ลีกอยู่เอสเลนอยู่ไหนอยู่ไหนฟูลแลมอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไอ้นั่นมาก็เละก็โดนอยู่โดนเพราะอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องดูเชียร์หลังมันไม่ได้ปล่อยไปใช่หลังไม่ได้ได้ไงดัชโจมาเมืองทองคนนึงใครคนนึงมาเมืองทองคนนึงเนี่ยมีคนถามมาเยอะนะบอกว่าเขาถามบอกว่าเมืองทองมีเซ็นกองหน้าใหม่ไหมเขาถามเซ็นกองหลังฟิลิปปินส์มานี่ไงเออฟิลิปปินส์กองหลังอ๋อฟิลิปปินส์ถามกองหลังฟิลิปปินส์ไงดีปะโอเคนะไอ้สัตว์มันก็ต้องตอบดีแหละไม่โอเคโอเคเขาปล่อยสลิงคานไปไงเขาต้องเอาตัวมานี่เขาเอาตัวฟิลิปปินส์มากองหลังอ่ะทำไมถึงปล่อยสลิงคานอ่ะเอามึงไปถามเขาอีกแล้วมันต้องตอบเลยความจริงเป็นไงมึงใช่อันนั้นสลิงคานใช่อันนี้สลิงคานอันนี้สลิงคานสลิงคานฟันดูโก้ผลบอลสดครบทุกแมตช์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android